ีครับวันนี้วันที่22นะครับเดือนธันวาคม257จะมาสอนวิธีการติด MSX นะครับขั้นแรกนะครับไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับให้ท่านถอดน็อต4ตัวนะน็อต4ตัวนะครับ1 2 3 4นะซ้ายขวาแล้วก็ดึงชุดหน้าออกมาวางปุ๊บอยู่ตรงนี้นะครับขั้นแรกอันนี้จะอยู่ในจุกกันน้ำแบบนี้นะครับจุกกันน้ำแบบนี้ให้ท่านถอดปุ๊บออกมาเปิดนี้ขึ้นมานะครับมันจะเจอปลั๊ก4ช่องกับ9ช่องให้ถอดให้ท่านถอดปลั๊กที่ออก4ช่องก็คือออกจากเบ้าลูกกุญแจนะครับที่เราเสียบลูกกุญแจตรงนี้ไล่มาเจอปลั๊กนี้อยากให้เห็นหน้าที่ถอดปลั๊กนี้ถอดมาปุ๊บปลั๊ก4ช่องจะขโมยผมก็จะเหมือนปลั๊ก4ช่องนี้เลยก็ทำไงครับก็เสียบเข้าไปเสียบข้อมกลางนี้ครับเสียบนี่อันนี้ก็เป็นจุดนี้ครับเป็นสะพานเสียบปักสี่ช่องปุ๊บจากนั้นจะแถมหนวดกุ้งให้2อันโดยการเสียบเข้าไปนี้ครับรัดไว้กันหลุดนะครับกันมีคนออกมาของตัวนึงนะครับตัวนี้เราจะเสียบตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ปุ๊บจากนั้นปักคู่หนึ่ง9ช่องนะครับที่อยู่ในจุดนี้เราก็ถอดนี้ออกปุ๊บเอาปัก9ช่องนี่มาเสียบจะเป็นสะพานนะครับข้อมกลางต่อเสร็จแล้วเก็บปลั๊กไว้นะครับใส่จุกกันน้ำเหมือนเดิมไว้ที่เดิมอย่างนั้นให้ต่อสายกาวคือน็อตตรงนี้นะครับมีสายกาวที่ออกจากปลั๊กนี้ดูน้องแหวนก็ร้อยเข้าไปยืนน็อตตรงนี้ไปหมุนนั้นไปปุ๊บมาตรงนี้เนาะสายไฟเราจะดึงเข้ามานะครับดึงห้องเข้ามานี่จะพันด้วยจุกกันน้ำเวลาน้ำตามมันจะได้ไม่เข้าปลั๊กนี้ช็อตเนาะมีฟิวกันช็อตเนาะแล้วก็วงไว้ตรงนี้นะครับส่วนสายกาวอีกเส้นนึงยึดน็อตตรงนี้นะครับที่เป็นวงเลยนี่อีกเส้นนึงสาย ND นี่สายอากาศนี่กล่องกระทงเลยผมนะครับ gm2u.com เบอร์โทรยัง gm ช็อคนะครับวันที่รับประกันในตรงนี้จะมีสินกันน้ำไว้แล้วก็กล่องใส่ตรงนี้นะครับลำโพงก็วางนี่เฉยสายอากาศก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับต่อลำโพงนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ลำโพงนี่ครับวางเฉยห้องไปเก็บจะติดตรงถังน้ำมันนี้นะครับถุงนี่สำคัญนะครับหุ้มกันน้ำไว้นะครับหุ้มไว้ตรงนี้อันนี้หุ้มไว้แล้วเนาะออกจากน้ำจะหุ้มให้ก็ขันน็อตเลยน้องก็เสร็จแล้วครับมาสั่งสตาร์ทที่หมวดให้ดูกันสองครั้งหนึ่งสองกดดับเครื่องกดปุ่มปลดล็อกล็อกหนึ่งครั้งมีคนมาขโมยปุ๊บก็วันนี้มาติดคันเนาะ MSX นะครับน้องจากโนวามินบรรยากาศในร้านนะครับโอเคครับ